ไปดูประเด็นเรื่องของการสรรหากสทช.กันบ้างนะครับต้องบอกว่าลำพังแค่มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ที่มีการโหวตคว่ำไปทั้งกระดานแล้วก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของใบสั่งอย่างหนาหูนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของคลิปเสียงที่ปรากฏออกมาเหมือนกันบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ปลื้มรายชื่อของคณะกรรมการกสทช.ชุดใหม่ก็ยิ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นไปอีกนะครับว่าจะเป็นการลักษณะการใช้อำนาจเหนือองค์กรอิสระหรือเปล่าพอไปผนวกกับการใช้มาตรา44ในการสั่งระงับการสรรหาในครั้งนี้ด้วยเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกครับเสียงก็ไม่ใช่คลิปเสียงกสช.แบบมีการอ้างถึงท่านนายกอะไรอาจารย์เชิญก็เขาอ้างท่านนายกก็ไม่ได้อ้างถึงนะกสช.คือแยกกันได้ออกมันจะได้คือกสช.เนี่ยเขาไปทำอะไรในกิจการของรัฐบาลก็ไม่ได้ตรงนั้นอ๋อน่าจะเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าเพราะว่าผมไม่ได้เป็นกรรมธิการในเรื่องนี้เลยฮะไม่ได้เป็นเลยผมไม่ได้เป็นกรรมธิการไม่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมจะไม่เข้าใจว่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงเพราะว่ากรรมธิการเรื่องตรวจสอบประวัติผมก็ไม่ได้เป็นในสภาเองผมก็ไม่ได้อภิปรายอะไรในที่ประชุมวิปผมอยู่ในนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีประเด็นเหล่านี้ไหนกรรมการไหนคนไหนนะเดี๋ยวก่อนสิคนไหนไม่มีที่ผมเอ่ยมานี่ไม่มีในเสียไม่มีท่านชัชวาลไม่เกี่ยวไม่มีในเสียขอโทษอะไรก็ผมรู้ตัวผมดีอยู่แล้วว่าผมทำหรือไม่ทำคนเราเนี่ยนะมันปกปิดไม่ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ทำก็จบใครจะว่าอะไรก็ต้องว่าไปผมก็ต้องยอมรับนี่คือคนรักเท่าผืนฉังผืนหนังคนฉังเท่าผืนเสือจะมีใครรักผมมีไหมล่ะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแม้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพยายามชี้แจงว่าการที่สนช.ลงมติไม่เห็นชอบว่าที่14กสทช.ไม่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงบุคคลที่อ้างนายกรัฐมนตรีไม่ปลื้มชื่อที่สรรหามาพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจตั้งพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตเป็นประธานหาความจริงว่าคลิปดังกล่าวตัดต่อขึ้นมาหรือไม่และต้องพิสูจน์ให้ได้ภายในวันที่22พฤษภาคมนี้แต่หลังจากคลิปเสียงถูกเปิดเผยออกมาได้ไม่นานที่ประชุมคสช.ก็มีมติใช้อำนาจตามมาตรา44ระงับการสรรหากสทช.ออกไปก่อนโดยอ้างว่าหลักการสรรหาในกฎหมายกสทช.ไม่ชัดเจนจึงต้องดำเนินการแก้ไขก่อนจึงจะเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ได้โดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าจำเป็นจะต้องชะลอการสรรหาไว้ก่อนเพราะกฎหมายเดิมกำหนดให้การสรรหาใหม่ต้องทำภายใน30วันซึ่งอาจทำไม่ทันและการตรวจสอบคุณสมบัติอาจจะทำได้ไม่ถี่ถ้วนอีกหนึ่งปัญหาคือคุณสมบัติที่เขียนไว้ก็ไม่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการลงคะแนนเห็นชอบของสนช.ด้วยเพราะควรได้เสียงเกินครึ่งนึงมากกว่าเป็นคะแนนเห็นชอบมากที่สุดโดยทั้งหมดจะมอบหมายให้กสทช.เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเช่นเดียวกับนายมีชัยฤชุพันธ์หนึ่งในสมาชิกกสทช.ที่มองว่าจำเป็นจะต้องชะลอการสรรหาไว้ก่อนพร้อมยืนยันว่าคสช.ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการสรรหาองค์กรอิสระเลยและการใช้มาตรา44กับเรื่องใดก็พยายามหาวิธีอื่นก่อนเสมอคสช.ไม่เคยลงไปยุ่งไอ้เรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าบางทีคนข้างนอกมองระหว่างคสช.กับกรม.แยกกันไม่ออกคสช.เพียงแต่เวลามีปัญหาแล้วกรม.แก้ไม่ได้คสช.ก็แก้ให้ไม่ได้ลงไปทำอะไรกับเขาขณะที่ฝ่ายการเมืองต่างมองว่าการใช้อำนาจระงับการสรรหากสทช.แสดงให้เห็นว่าคสช.ทำลายความเป็นองค์กรอิสระของกสทช.ไปแล้วอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงเพราะหลักคิดของการมีกสทช.คือการมาดูแลคลื่นความถี่ทั้งในเรื่องของกิจการโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และปัจจุบันจะเป็นโครงข่ายที่มาใช้ในเรื่องของระบบเทคโนโลยีของการสื่อสารเกือบทั้งหมดและเป็นทรัพยากรสาธารณะของประเทศหากรัฐเข้าไปควบคุมก็อาจมีปัญหาตามมาได้ขณะที่นายจตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยตั้งคำถามว่าเหตุใดเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมาจึงไม่มีการแก้ไขกฎหมายกสทช.ที่มีปัญหาก่อนแต่กลับปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วจึงมาใช้อำนาจพิเศษซึ่งถือเป็นการทำลายระบบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศและกำลังทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามแม้คนในรัฐบาลจะพยายามชี้แจงและยืนยันว่าคสช.ไม่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการทำงานขององค์กรอิสระแต่การปรากฏคลิปเสียงดังกล่าวประกอบกับการใช้อำนาจตามมาตรา44เข้ามาชะลอการสรรหากสทช.รวมถึงการใช้อำนาจตามมาตรา44ปลดกกต.ที่แตกแถว
ทำให้กสช.ยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอำนาจเหนือองค์กรอิสระทุกองค์กรและเชื่อว่าสนช.จะเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระที่กำลังอยู่ระหว่างการสรรหาทั้งกกต.กสม.ผู้ตรวจการแผ่นดินและกสทช.เมื่อได้คนที่กสช.พอใจเท่านั้นเกตมณีแก้วผลึกรายงาน